สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของวรรณคดีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอะไรคะวรรณคดีเรื่องสุดท้ายในภาคเรียนนี้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะเมื่อวานเรียนหรือเปล่าเรื่องอะไรพระบรมราโชวาทนะคะชื่อกับเนื้อหาสัมพันธ์กันไหมชื่อเรื่องกับเนื้อหาสัมพันธ์กันไหมคะพระบรมราโชวาทเป็นคำสอนของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะมีคำว่าพระบรมนำหน้านะคะเป็นคำสอนของพระมหากษัตริย์นะสอนเรื่องอะไรสรุปไปแล้วสอนเรื่องอะไรคะสอนเกี่ยวกับอะไรการประหยัดสอนใครก่อนถ้าจะพูดใช้คำสามัญก็คือพ่อสอนลูกลูกกำลังจะไปไหนคะไปเรียนต่อต่างแดนหรือว่าต่างประเทศเพราะนั้นคำสอนก็คงจะไม่พ้นเกี่ยวกับอะไรคะการไปอยู่ต่างประเทศต้องวางตัวอย่างไรนะคะต้องทำอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรให้เข้าใจว่านะถึงแม้จะเป็นลูกของกษัตริย์ก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าคำสั่งสอนนั้นก็สอนเหมือนกับสามัญชนนะคะว่าให้ตั้งใจศึกษาเรียนให้เป็นคนดีนำความรู้กลับมาใช้ประโยชน์หรือว่าพัฒนาประเทศช่วยเหลือพ่อซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองประเทศนะคะประมาณนี้โดยสรุปในเนื้อหานะคะแล้วก็ได้ฝากชิ้นงานเป็นใบงานให้นักเรียนไปทำไมคะวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อความเข้าใจในคำสอนตรงนี้อีกทีนึงดูตัวชี้วัดก่อนเลยนะก่อนที่จะได้ดูรายละเอียดนะคะของคำถามคำตอบนะคะวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่านะคะในชั่วโมงนี้นะหลังจากที่เราจับใจความนะคะสาระสำคัญหรือว่าใจความสำคัญของเนื้อเรื่องแล้วนะคะว่าเป็นคำสอนนะเหมือนพ่อสอนลูกโดยทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศมีพระราชอำนาจมากมายก็ตามนะคะแต่ว่าคำสอนนั้นสอนเหมือนลูกคนสามัญทั่วไปนะคะให้เป็นคนดีประหยัดตั้งใจเรียนนะคะมีความรู้คู่คุณธรรมประมาณนี้นะคะทีนี้ก่อนที่จะดูว่ามีคุณค่าอย่างไรถึงนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับชั้นนี้นะคะมาย้อนดูคำถามนิดหนึ่งนะที่ได้ฝากเป็นการบ้านนะคะอันนี้มาดูเฉลยทำความเข้าใจนะคะนะผิดถูกไม่เป็นไรขอให้นักเรียนใช้ความคิดพิจารณาวิเคราะห์เรื่องราวที่อ่านจึงจะเกิดประโยชน์นะคะนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนของครูทุกตัวอักษรนะเอาความนะคะเอาใจความให้เหมือนนะคะในกิจกรรมนะคะที่เป็นใบงานก็คือตอบคำถามจากเนื้อเรื่องนะคะเป็นการวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดนะคะหลังจากที่ว่าสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆนะในข้อแรกนะคะตัวคำถามเดิมใครจดไม่ทันทันไหมนะคำถามในข้อแรกถามว่ารัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสเสด็จไปเรียนต่างประเทศเพราะมีพระราชประสงค์ใดขอคำตอบหน่อยใครดีชนละดาไหนคะคนอื่นฟังด้วยนะตอบตรงนี้ไม่ต้องใช้ไมค์นะคะชนละดาไหนคะชนละดาตอบว่าไงเอ่ยหลังจากไปวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนะคะอย่างละเอียดแยกแยะในแต่ละข้อที่เป็นคำสอนในลักษณะที่ตอนไหนที่เป็นคำสั่งก็จะใช้คำว่าจงก็คือต้องการให้ปฏิบัติตามชนละดาตอบว่าไงคะโดยสรุปแล้วนะตามจุดมุ่งหมายจริงๆคำสอนนี้เกิดขึ้นเพื่อนะสอนพระราชโอรสนะคะซึ่งยังทรงพระเยาว์นะเสด็จไปศึกษาต่อนะต่างประเทศเพื่ออะไรล่ะ
ส่งไปศึกษาหาความรู้ต่างประเทศนะประเทศอังกฤษณขณะนั้นเนี่ยนะคะชาติยุโรปหรือประเทศยุโรปเพราะอะไรคะเพื่ออะไรเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเนี่ยถึงจะไม่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศเหมือนกันให้มีความรู้ในฐานะที่ทรงเป็นพระโอรสของกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศพระราชประสงค์ที่สำคัญจริงๆก็คืออะไรคะนำความรู้มาทำไมพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะหรือว่านำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นแหละนะคะแก่ตนเองและก็แก่ประเทศชาตินะคะนะชลดายังไม่ได้ยินเสียงตอบเลยอ่ะใช่ไหมแนวนี้ไหมโดยสรุปนะคะการที่ส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อต่างประเทศตอนนั้นในช่วงนั้นตามประวัติศาสตร์นักเรียนเรียนรู้ยังนะเป็นช่วงที่สมัยรัชกาลที่4ที่5เป็นช่วงที่อะไรคะเราเปิดประเทศรับเอาความเจริญนะคะทางด้านวิทยาการต่างๆนะเพื่อเป็นการปรับประเทศหรือว่าพัฒนาประเทศให้ทำไมคะให้ทัดเทียมนะกับอะไรคะตอนนั้นประเทศมหาอำนาจก็จะมีอะไรคะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันใช่ไหมลัทธิล่าอาณานิคมหรือว่าลัทธิจักรวรรดินิยมประมาณนั้นนะคะนั้นในฐานะที่ทรงเป็นผู้ปกครองประเทศเพราะนั้นก็ทรงมีวิสัยทัศน์หรือว่านโยบายที่จะทำไมคะต้องปรับประเทศให้เจริญทัดเทียมเท่ากับประเทศมหาอำนาจตอนนั้นนะคะเพราะนั้นก็ต้องอาศัยคนที่ทำไมคะมีความรู้เพราะนั้นคนที่จะมีความรู้ไปศึกษาต่อในวิชาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเนี่ยในประเทศเหล่านั้นก็ต้องเป็นลูกอะไรคะขุนนางนะลูกข้าราชการนะโดยเฉพาะพระโอรสทั้ง4พระองค์นี่แหละนะคะจะต้องส่งไปศึกษาหาวิชาความรู้นะเพราะตำรับตำราในสมัยนั้นก็นะเรายังต้องอาศัยชาติเขาซึ่งเจริญกว่านะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันประมาณนี้นะคะเพราะนั้นก็ต้องในฐานะที่ทรงปกครองประเทศนะคะก็ต้องส่งพระโอรสไปศึกษาหาความรู้นะคะอ่านได้เขียนได้แปลได้นะคะจึงจะไปแปลตำรับตำราของภาษาต่างประเทศนั้นนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะอันนี้ยาวนิดนึงอ่ะต่อไปข้อ2เหตุใดจึงไม่ทรงอันนี้เรื่องของการวางพระองค์หรือวางตัวพูดง่ายๆนะคะนะขอใช้คำสามัญแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายนะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกนะคะหรือว่าบุรุษของพระมหากษัตริย์นะมีพระราชอำนาจมากมายนะคะแต่ว่าในคำสอนอย่างที่บอกว่าก็ทรงสอนพระโอรสเหมือนเยี่ยงคนสามัญธรรมดานะคะทำไมถึงไม่อนุญาตให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้าหรือว่าแสดงตนว่าเป็นเจ้านายเป็นลูกกษัตริย์พูดง่ายนะคะคำว่าเจ้าในที่นี้เพราะอะไรคะในแต่ละข้อเนี่ยที่ทรงสอนทรงสั่งทรงห้ามไม่ให้ปฏิบัติตามนั้นอย่างนั้นก็จะมีเหตุผลประกอบนะการแสดงตนว่าเป็นเจ้านายเป็นลูกกษัตริย์ของไทยเนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมีประโยชน์ไหมในเหตุผลที่ทรงอธิบายให้พระโอรสเข้าใจมีไม่มีมีประโยชน์ไหมคะทรงอธิบายว่าไงการแสดงตนว่าเป็นลูกกษัตริย์ในต่างแดนในต่างประชาชาติยุโรปที่ไปศึกษาต่อเนี่ยมีประโยชน์ไหมจะทำสิ่งใดก็ทำไมคะต้องระมัดระวังพระองค์เห็นไหมในข้อหนึ่งจะมีคำอธิบายประกอบอยู่นะแต่เห็นว่าซึ่งจะเป็นยศเจ้าไปนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ตัวนักเจอไหมคะในย่อหน้าที่สามเห็นไหมขออธิบายความประสงค์ข้อนี้ให้ชัดต้องรักษายศศักดิ์ในกิจการทั้งปวงที่จะทำจะทำอันใดก็ต้องระวังตัวไปทุกอย่างที่สุดจะซื้อจ่ายอันใดก็แพงกว่าคนสามัญเพราะก็ถือว่าเป็นลูกกษัตริย์ของไทยเพราะนั้นไงคะต้องมีตังต้องมีเงินพูดง่ายแต่จริงๆแล้วทำไมคะเจ้านายของไทยนั้นมีมากการทนุบำรุงนะคะเรื่องเงินเรื่องทองก็อาจจะสมัย
ไม่ทัดเทียมกับเจ้านายของทางยุโรปของประเทศอังกฤษเขาซึ่งเขามีน้อยนะคะอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทรงอธิบายให้พระโอรสเข้าใจนะเพราะนั้นไม่ให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้าหรือว่าแสดงตนว่าเป็นลูกกษัตริย์ก็ให้ใช้ยังไงใช้ชื่อเดิมนะชื่อเดิมแล้วก็ใช้คำว่าอะไรคะมิสเตอร์นำหน้าตามธรรมเนียมของอังกฤษหรืออาจจะใช้ Esquire ตามหลังว่าให้เป็นลูกผู้ดีมีตระกูลลูกพ่อค้าอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ให้ใช้คำว่านายหรือว่าแสดงยศเจ้านั่นแหละนะคะหรือว่าใช้นายก็ไม่ได้มันฟังขัดขู่อ่ะคำตอบข้อนี้ก็คือโดยสรุปนะทรงเห็นว่าการไว้ยศว่าเป็นเจ้านั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดนะคะแล้วก็จะทำให้ทำไมน้อยหน้าไม่ทัดเทียมเจ้านายทางยุโรปนะแล้วก็จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวก็มีแต่คนจ้องมองนะลูกกษัตริย์ไทยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นทำตัวเป็นแค่ลูกผู้ดีมีตระกูลนะของไทยก็พอไม่ต้องเป็นแสดงตนว่าเป็นลูกกษัตริย์นะอันนี้เป็นคำสอนที่ทรงห้ามด้วยนะคะนะจงประพฤติให้ถูกต้องตามคำสั่งนี้อันไหนที่ต้องการให้ปฏิบัติตามก็จะเป็นสอนในลักษณะที่เป็นคำสั่งนะก็จะมีคำว่าทรงจงนะคะโทษมีคำว่าจงนะคะกำชับนะในรายละเอียดตรงนี้นะคะต่อไปในข้อที่3นักเรียนสรุปเองได้วิเคราะห์เนื้อหาแล้วนะคะสรุปให้แล้วต่อไปในข้อที่3เงินที่ใช้จ่ายในการศึกษาหรือว่าในการส่งพระโอรสไปเรียนต่อเนี่ยนะคะทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนะมีเจ้านายบางพระองค์ก็อาจจะใช้เงินของแผ่นดินแต่ว่าพอถึงพระองค์เนี้ยนะคะส่งพระโอรสไปเนี่ยนะทรงใช้เงินส่วนพระองค์หรือที่เรียกว่าเงินพระคลังครั้งที่